สบายกันดีไหมจ๊ะวันนี้วันอะไรเอ่ยวันนี้วันพุธก็นึกถึงจะนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้นึกถึงคุณยายก็ได้นะเพราะท่านเกิดวันพุธใครเกิดวันพุธมั่งเนี่ยตามตำราโหราศาสตร์เนี่ยเขาแบ่งเป็นพุธกลางวันกับพุธกลางคืนนะทำไมถึงแบ่งอาจจะเป็นเพราะอะไรล่ะมันสัปดาห์นึงมี7 วันมั้งเลยหาร2ไม่ลงตัวนะ ก็เลยแบ่งวันพุธเป็นพุธกลางวันพุธกลางคืนก็เดาเนาะเดาไม่ยังไม่ได้ถามผู้รู้เดี๋ยวทักก่อนเนาะทักก่อนเดี๋ยวลืมอีกนี่พระทักดีกว่าจริงจกทักนะคุณนิติการธีรปฏิสัมภิทาจ้ะคุณบุญยิ่งธรรมรักษาคุณจินดารัตรัศมีจันจ้ะคุณจันที่มาเกรียงไกรสุขคุณปราณีสุขวารีจ้ะคุณสายพินเพ็ญสว่างคุณสมใจชนบุรีจ้ะอาจารย์วสันต์ภัทวีจ้ะคุณยาดาบุญรอดคุณเสริมศรีพัดประพงอาจารย์ชะอ้อนสนอเมืองจ้ะคุณชัชยาสุขวัฒนาวิทย์คุณทิติพรเครือทองจันจ้ะอาจารย์ธเนศสนอเมืองหรือปู่เนตรคุณสุนิสาจ้าคุณรุณีมินตาภิสิทธิ์คุณวิภาเตชานุสรคุณนิธิมาคุณรัญจวนจ้าคุณวริยาสาครเรศพิจิงเนาะคุณสิริพรจึงวัฒนมงคลบิต่อยคุณสุทธิวันรัตนธรรมจ้าคุณพัฒนากาฟอร์จ้ะให้ได้บุญเยอะๆกันทุกๆคนเลยนะจ๊ะพอเรานึกถึงเมื่อวานเราคุยเรื่องหลวงพ่อพระกัสสปมุนีใช่ไหมท่านมักจะนั่งสมาธิ7 วัน 7 คืนนะคือรวดเดียว7 วันเลยนะไม่ใช่แล้วก็ไม่มีว่าต้องลุกไปเข้าห้องน้ำลุกอะไรไม่มีนะคือนั่งตลอดนะเจ็ดวันรวดเลย7 วันแล้วเวลานั่งของท่านก็จะท่านเรียกว่าท่านเข้าฌานนะเข้าปฐมฌานคือท่านเรียกเองอะว่าเข้าปฐมฌานแต่บรรดาลูกศิษย์เรียกท่านว่าท่านเข้านิโรธสมาบัติแต่ท่านบอกว่าเปล่าท่านไม่ได้เข้านิโรธท่านยังเข้านิโรธไม่ได้ท่านได้เข้าปฐมฌานปฐมฌานของท่านก็คือดวงอะดวงสว่างอยู่ข้างหน้าเป็นปฐมฌานนอกตัวถ้าปฐมฌานในตัวก็จะเหมือนตอนที่บรมโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะตอนที่อายุ7 ขวบอะที่นั่งสมาธิใต้ต้นว่านั่นแหละแล้วก็เป็นดวงแต่เป็นปฐมฌานอยู่กลางตัวแต่ของท่านอะอยู่นอกตัวแต่ขนาดนอกตัวนะยัง7 วัน 7 คืนเนี่ยท่านก็เล่าให้หลวงพ่อธรรมชโยฟังเนาะว่าก่อนนั่งท่านก็จะทำความสะอาด
พื้นที่กุฏิอะไรเรียบร้อยก่อนมีอาสนะแล้วก็ก่อนนั่งก็จะไปยืนยืนดูอาสนะจะนึกว่านี่คือรัตนบัลลังก์ท่านก่อนนั่งก็ฉันนมตินก่อนแก้วหนึ่ง รองทองฉันนมตินแก้วแล้วก็ไปยืนยืนอธิษฐานว่าจากนี้ไปจะปรารภความเพียรแบบอุกฤษนั่ง7วัน7คืนไม่ลุกแล้วก็นั่งแล้วก็หลับตาเข้าฌานเข้าปฐมฌานพอครบ7วันก็ลืมตาขึ้นมาเองคือไม่ต้องมาตั้งนาฬิกาปลุกอ่ะไม่ต้องมาตั้งนาฬิกาปลุกหรือนั่งไปนั่งมาก็ลืมตาทีผ่านไปกี่วันแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องก็จะรู้เองนะปุ๊บท่านบอกว่าท่านฝึกจนชำนาญแล้วฟังแล้วอยากทำได้มั่งจังนั่ง7วัน7คืนเนี่ย ทำได้ยังไงนะแต่หลวงปู่เราก็ทำอะไรนะหลวงปู่เราหลวงปู่พระผู้ปรับมาเราท่านเล่าให้ฟังผู้เทศทำมาแล้ว7วัน7คืนไม่ทอนถอยหลวงปู่เราก็ทำมาแล้วน่าศึกษาเนาะถ้าทำได้ก็ดีเนาะพอนั่งเสร็จก็ออกจากกุฏิพอเปิดประตูกุฏิมาเลยนะโยมมารอแต่หน้ากุฏิโยมแน่นเลยมันรอกันแน่นเลยตั้งแต่หน้ากุฏิถึงประตูวัดน่ะคือมีผู้ศรัทธาท่านนะดีจังหลวงพี่เคยไปวัดท่านนะท่านสิ้นไปแล้วคือได้ข่าวอ่ะได้กิตติศัพท์ของท่านก็มีจังหวะก็ไปกลางคืนนะไปถึงก็กลางคืนแล้วอ่ะแล้วก็ไม่มีใครบุกเข้าไปเลยเราก็บุกเข้าไปเลยนะไม่ได้ไปองค์เดียวนะไปหลายองค์ไปรถตู้บุกเข้าไปเลยไปถึงที่ตั้งศพท่านน่ะก็ไปกราบท่านนะแล้วก็สักพักหนึ่งก็มีแม่ชีท่านหนึ่งมารอรับสักพักหนึ่งก็มีแม่ชีท่านหนึ่งมารอรับนะบอกว่าอาจารย์เจ้าวาดนิมนต์โอเคพูดไปก็ร้องไห้ไปแม่ชีนะร้องไห้น้ำตาซึมว่าโยมร้องไห้ทำไมบอกปลื้มเจอพระเยอะเอ้าเราก็รู้สึกมันได้เยอะแล้วก็สิบกว่ารูปอย่างเงี้ยไปเจอพระเยอะปลื้มก็ไปสนทนาธรรมกับเจ้าวาดบอกว่าได้ยินกิตติศัพท์ของหลวงพ่อกัสสปะมุนีเกิดความเลื่อมใสแล้วจังหวะว่ามาระยองนะก็เลยในจะกลับวัดแล้วก็แวะหน่อยคุยไปคุยมาอ้าวเจ้าวาดเป็นธรรมทายาทเก่านะรุ่นเดียวกับเจ้าวาดของเราองค์ปัจจุบันเนี่ยรุ่นเดียวกันอ้าวเหรอแล้วก็ดีใจเหมือนเจอธรรมทายาทด้วยกันคุยไปคุยมาสักพักท่านบอกว่าเดี๋ยวผมขอตัวไปแสดงธรรมก่อนนะหมายถึงเจ้าวาดองค์ปัจจุบันนี่นะอ่ะหลวงพ่อเทศใครอ่ะก็เหลียวซ้ายแลขวาไม่มีใครเลยอ่ะ
อยู่มันเป็นมันไม่ใช่ศาลามันเป็นศาลาแต่มันอยู่บนเขาอ่ะแล้วก็ท่านก็จะมีมุมกาแฟของท่านนะสำหรับต้อนรับแขกชงกาแฟเองเลยถวายพระเพราะว่าไปกลางคืนเนาะไม่มีลูกศิษย์หลวงพ่อแสดงทำให้ใครอ่ะก็มองไปมองมาเสร็จแล้วท่านก็มานั่งที่โต๊ะแล้วก็เปิดโน้ตบุ๊กแบบหลวงพี่เนี่ย แบบเดียวกันเลยไปเนี่ยเปิดโน้ตบุ๊กแล้วก็อ๋อไลฟ์เหมือนกันเนาะวัดป่านะวัดป่านะแต่ไลฟ์ยิ่งกว่าวัดเมืองอีกอะก็ไม่รู้เหตุการณ์นั้นเรื่องหรือเปล่าถ้าหลวงพี่ต้องมานั่งไลฟ์แบบเนี้ยมันเหมือนกับมันเห็นอะว่าท่านทำมันนะแต่ว่าไม่ได้ไลฟ์ภาษาไทยหรอกว้าวภาษาอังกฤษเลยแล้วก็ท่านก็แนะนำให้รู้จักดีเหมือนกันเลยไปหลายกันแล้ว เล่าให้สบายใจนะเอาบอกก่อนเดี๋ยวลืมพรุ่งนี้ไม่มีไลฟ์นะพรุ่งนี้ไม่มีวันศุกร์ก็ไม่มีวันจันทร์ก็ไม่มีวันอังคารก็ไม่มี ปีที่วันพุธไม่ใช่อะไรหรอกคือพระรุ่นพี่ของพี่สองปีอ่ะท่านมรณภาพก็รู้จักกันมา30กว่าปีแล้วเนาะเดี๋ยวต้องไปฟังสวดแล้วก็ร่วมกิจกรรมหน่อยแล้วก็ต้นเดือนด้วยก็ต้องไปซักซ้อมวิธีรับต้นสมบัติต้องไปซักซ้อมวิธีรับต้นสมบัติวันอาทิตย์ก็รับต้นสมบัติวันอังคารก็ไปงานสวดให้วันจันทร์ไปงานสวดวันอังคารก็คงไปงานชาปนกิจนะส่งร่างเสร็จก็คงรีบกลับมาไลฟ์ต่อ ประมาณนี้เลยเนาะเอาละเดี๋ยวเราทำภาวนากันเลยจ้ะ